วิดีโอนี้จะแสดงการปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นตามเวลาที่กำหนดคือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมดสลีปเนี่ยไม่สามารถจะทำงานได้นะครับแต่ว่าเราสามารถจะตั้งปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นตามเวลาที่กำหนดได้อย่างเช่นเวลาที่เราพักเที่ยงนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในโหมดสลีปและเมื่อกลับมา 13:00 น.ต้องการให้คอมพิวเตอร์เปิดเวลา 13:00 น.นะครับก็สามารถจะทำได้หรือว่าเราปิดคอมพิวเตอร์ไว้อยู่ในโหมดสลีปเนี่ยต้องการให้ปลุกมาในเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งหลังจากที่เปิดคอมพิวเตอร์กลับมาแล้วเนี่ยเราจะสำรองข้อมูลนะครับแบบนี้ก็สามารถจะทำได้คือแล้วแต่เราจะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับในการใช้เราก็จะใช้ Task Scheduler ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับวิธีการทำนะครับให้เราคลิกไปที่เมนู Start จากนั้นพิมพ์ TASK หรือว่า Task ครับก็จะพบกับ Task Scheduler นะครับเราก็คลิกไปนะครับจากนั้นเราเพิ่งคลิกไปที่ Task SchedulerLibrary นะครับจากนั้นก็ไปเลือกโฟลเดอร์ของเราที่ต้องการนะครับจากนั้นเราก็จะไปสร้างทาสโดยการคลิกไปที่ create basic task หรือว่า create task ก็ได้นะครับในตัวอย่างก็จะเลือกไปที่ create basic task จากนั้นก็ตั้งชื่อทาสหรือว่าตั้งชื่องานนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะตั้งเป็นปลุกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิก next จากนั้นก็ไปเลือกว่าทาสหรือว่างานนี้จะเริ่มเมื่อไหร่นะครับ daily ก็เริ่มทุกวัน weekly ก็ทุกสัปดาห์นะครับในที่นี้จะเลือกเป็น one time นะครับคือครั้งเดียวก็แล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้งานแบบไหนนะครับจากนั้นก็คลิก next แล้วก็ให้เริ่มเมื่อไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้จะตั้งเป็นวันที่8ตุลาคม2567นะครับสมมุติว่าเป็นเวลา21:00 น.ครับก็ตั้งวันเวลาที่ปลุกคอมพิวเตอร์ครับจากนั้นก็คลิก next แล้วก็เลือกไปที่ start a program คลิก next ในช่อง program script นะครับให้เราไปเลือกโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่จะเปิดในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็คือเปิดมาปุ๊บครับก็รันโปรแกรมนี้เลยในตัวอย่างนี้จะพิมพ์ cmd.exe นะครับแล้วก็ในส่วน add argument เนี่ยใส่ /c exit แบบนี้นะครับจากนั้นก็จะคลิก next แล้วก็ไปติ๊กถูกตรง open the property dialogครับแล้วก็คลิก finish ก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปคลิกที่ condition ไปยกเลิกเครื่องหมายถูกในส่วนของ start the task early นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็มาติ๊กถูก wake the computer to run this task นะครับจากนั้นเราก็คลิกปุ่ม OK ไปนะครับเป็นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำก็คือให้ไปดูในส่วนของ wake timer ด้วยจะต้องเป็น enable นะครับวิธีการดูนะครับให้เราคลิกไปที่ search จากนั้นพิมพ์คำว่า power option ครับแล้วก็คลิกไปที่ edit power plan change advanced power settingแล้วก็มาที่ sleep ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็มาที่ allow wake timer ตรงนี้ให้ set เป็น enable จากนั้นคลิกปุ่ม OK จากนั้นเราก็สามารถจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าสู่โหมด sleep ได้แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาคอมพิวเตอร์ก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็พร้อมสำหรับใช้งานแล้วนะครับ